วันนี้เราจะมาทำการคัดกระจกหน้าของรถ Civic ปี2006นะครับผมเหตุที่เกิดมาจากที่จะมาขัดกระจกหน้านั่นก็คือเหตุเกิดมาจากฝุ่นละอองตามสีตามท้องถนนนะครับว่าเราขี่ตามรถ10ล้อหรือขี่ตามรถคันอื่นคันหลังมาประมาณนั้นแล้วจะมีเศษฝุ่นเศษละอองหรือเศษควันเศษขม่าวควันกระเด็นเข้ากับกระจกแบบที่เราไม่รู้ตัวแบบที่เราไม่เห็นนะครับผมเราจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก่อนที่ว่าเราจะทำการขัดนะฮะโดยชิ้นแรกครับผมกระดาษกาว10บาทนี่คือกระดาษกาวหรือเทปกาวนะครับผมตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับหนังสือพิมพ์ครับผมหนังสือพิมพ์นะฮะนี่มันจะมีบางจุดครับผมจะมีบางจุดที่ทางฝั่งที่ว่าเราไปซื้อหนังสือพิมพ์นั้นเขาจะติดสแตปเปิลมาแล้วส่วนนั้นน่ะเราจะไม่ใช้เราจะใช้เฉพาะส่วนที่ว่าไม่ได้ติดครับผมเป็นส่วนนี้คือส่วนด้านบนของหนังสือพิมพ์นะครับผมเหตุผลที่ว่าเราจะใช้ทำไมนั่นก็คือเราจะทำการติดตรงขอบของกระจกนะครับผมเพื่อจะไม่ให้โดนสีของรถยนต์นะโอเควิธีติดนะครับผมอันดับแรกครับผมให้ทำการแกะเทปกาวหรือกระดาษกาวครับผมแล้วก็ติดลงไปครับผมวิธีการติดนะครับผมต้องติดในเศษส่วนที่3ส่วน4นะครับผมนะหรือติดนิดเดียวนั่นแหละนะยังติดเยอะมันจะเปลืองข้ออันนึงนี่มันจะ10บาทใช่มันแพงมากสำหรับคนที่มีตังค์มากอย่างเช่นผมนะโอเคคนรวยมันก็อย่างนี้แหละชอบพูดนะโอเคก็จะติดประมาณนี้แล้วเราก็ทำการติดกับกระจกได้เลยครับผมวิธีการติดนะเราจะติดตรงแถบของพลาสติกตรงนี้นะครับไอ้นี่คือสีรถไอ้นี่คือพลาสติกนะเอาละครับผมตอนนี้เราก็จะเอาที่กันน้ำฝนนะครับผมนำขึ้นมาข้างบนนะครับผมเพื่อจะได้ไม่สัมผัสกับกระจกหน้ารถครับมันไม่งั้นมันจะทำให้กระจกรถแตกได้นะครับผมนี่นะฮะไอ้นี่คือสภาพก่อนที่ว่าเราจะขัดนะครับผมโดยการสังเกตได้ว่าก่อนจะขัดนั้นเป็นยังไงนะเรามือลูบๆครับผมถ้าคนทำตามนะผมจะรู้ว่าตอนที่เราลูบๆนั้นเราจะรู้สึกเหมือนมันเป็นสักสากมือนะครับผมมันไม่เรียบแล้วพอถูมันก็เหมือนเดิมครับมันก็จะไม่เรียบมันจะสักสากมือโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ผ้าสะอาดหรือถุงมือผ้าผ้าครับผมหรือจะใช้ถุงมือก็ได้แต่ห้ามใช้ถุงมือยานะไม่งั้นมันจะทำให้ตัวมันจะทำให้หน้าสัมผัสของกระจกนั้นน้ำยาขัดละเอียดน้ำยาขัดละเอียดครับผมนะมันกับคลิปที่แล้วเลยใช่เลยเดียวกันแล้วก็ไปนะครับผมในการเอามาตัดแล้วก็คนใส่นะโอเคขั้นแรกครับผมเราจะทำการเปิดที่ขึ้นมาเหมือนเดิมครับผมมาต่อไปเราใช้นี่นะตักขึ้นมาแล้วก็กวาดไปทั่วนะครับผมมูกูรถก็ยังไม่ได้ล้างนะมูกูจะมัวจะชิ้นตัวแหละครับเมื่อเราทำการทาได้เท่ากับมาหนึ่งแล้วนะครับผมให้เราทำการใช้ผ้าหรือถุงมือที่เราเตรียมเอาไว้คนสกันช็อปโปรดักชั่นส์เฮ้
ใช้ผ้าสะอาดอันนี้คือผ้าอันใหม่นะไม่ใช่ผ้าเมื่อกี้ที่เราขัดนะเดี๋ยวใช้ผ้าเมื่อกี้นะเพราะว่ามันอาจจะเละไปก่อนหรืออะไรสักอย่างไหมตัวนี้คือผ้าใหม่นะวิธีทำก็แค่เราทำการลบคราบน้ำยาขัดละเอียดเอาไปเรื่อยครับผมตัวไหนขัดไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ขัดไปนะก็ขัดไปเรื่อยผมจะลองเลยสักข้างนึงก่อนนะก็หลังจากการขัดไปแล้วสักหน่อยนะเราจะมาลองจับกระดูกเราจะสัมผัสได้ถึงความลื่นนะความลื่นมันถ้ามองดูดีๆมันจะแทบมองไม่เห็นไอ้สิ่งที่เราสัมผัสเลยนะเดี๋ยวเช็ดใหม่คือนี่มันจะลื่นมากเลยนะผมมันจะไม่สามกับตอนแรกนะประมาณนี้ แล้วตอนนี้เราจะมาลองใช้กันดูว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอทำการแกะกระดาษของให้หมดก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วมาเจอกันอีกทีนะครับผมถ้าสมมติว่ามันจะมีบางคันก็ผมที่แบบว่าทำการขัดกระจกแล้วยังมีเสียงอยู่นะให้เราทำการเอาน้ำยาขัดละเอียดครับผมมาเทมาป่าหรือเทใส่ผ้าของเราที่เราจะถูนะ อันนี้คือผ้าหลังจากที่ผมเช็ดกระจกเรียบร้อยนะครับผมวิธีทำนะครับผมเรียบมีครับไอ้ไม้ยางปั่นน้ำฝนนะครับผมนะต่อไปให้เราทำการเอาน้ำยาที่เราของเราเนี่ยทำการละเลงเลยนะครับผมแล้วก็ไปหมักไปเรื่อยๆครับผมเหมือนกับตอนปั่นกระจกเลยเราก็จะรู้ได้ถึงความดำของผ้าเลยก็จะปั่นไปเรื่อยก็จะถูไปเรื่อย ก็นี่นะครับผมนี่คือความดำของสิ่งที่เราเจอนะไอ้นี่ดำกว่าเดิมใช่ขับไปเรื่อยครับผมขับให้ครบทั้งสองงานเลยนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่ในรถของ Honda Civic ปี 2006 นะตอนนี้ก็อยู่ข้างในรถเราจะมาลองเทสกันเลยนะครับผมว่าตัวไม้ปัดฝนนั้นมีเสียงหรือเปล่านะ
โอเคนะครับผมตอนนี้ผมได้ทำการสวิตช์ออนของรถแล้วนะโอเคต่อไปเราจะมาลองใช้งานกันเลยว่ามีเสียงหรือเปล่านะก็จากที่ลองมาเมื่อกี้ลองใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ทำการเอากระดาษอะไรออกเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการทดสอบกันเลยนะครับผมวิธีการทดสอบครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแรกก่อนโดยการปัดน้ำฝนขึ้นแบบธรรมดานะจากที่ทำมาเสียงในการขึ้นจากตอนแรกจะหายนะครับผมแต่ก็ไม่ 100% นะแล้วก็การทดสอบแบบที่สอนนะผมโดยการจะฉีดน้ำใส่นะครับผมแล้วครับผมกับการขัดกระจกหน้าของรถ Civic ปี2006นะครับผมก็จากที่ดูมารวมๆแล้วถือว่าโอเคครับผมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับออ